การแข่งขันกีฬาว่ายน้ําชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะครับรายการนี้ปิดฉากลงไปแล้วเรียบร้อยซึ่งนักกีฬาที่ถือว่าเป็นช่วงของการเตรียมตัวไปแข่งขัน4เกมต้องบอกว่าทํำลายสถิติกันเป็นว่าเล่นนะครับนี่เป็นการแข่งขันว่ายน้ําชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยเอแบ็กสมุทรปราการนะครับ ก็ปิดฉากแล้วครับก็นักว่ายน้ำทั้งหมดในรายการนี้เนี่ย984คนใน5รุ่นกลุ่มอายุนะครับซึ่งบรรดานักกีฬาดีกรีทีมชาติไทยชุดเตรียม4ีเกมผลงานสุดยอดครับเพราะว่าทำสถิติแล้วก็เป็นการทำลายสถิติประเทศไทยในหลายรุ่นเลยนะครับมไม่ว่าจะเป็นดุนยาวัฒน์แก้วสียงนักว่ายน้ำชายทีมชาตทีมชาติไทยนะครับในชุดซเกม ที่ทำลายสถิติได้ถึง2รายการก็คือฟรีสไตล์200เมตรกลุ่มทั่วไปแล้วก็ฟรีสไตล์100เมตรกลุ่มทั่วไป เนยกมวลชนกขวัญเมืองนี่เป็นนักว่ายน้ำหญิงทีมชาติไทยในชุด4ี่เกมทำลายสถิติประเทศไทย2รายการคือผีเสื้อ100เมตรในกลุ่มที่1แล้วก็ฟรีสไตล์200เมตรในกลุ่มหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันสาวนวีบุญนำไพนะครับหรือว่าน้องออย<ช>นักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยชุด4ี่เกมเนี่ยทำลายสถิติประเทศไทยในท่ากันเชียง50เมตรกลุ่มทั่วไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงต้นน้ำกันตีมูลนะครับ ก็ทำลายสถิติประเทศไทยในท่าฟรีสไตล์100เมตรกลุ่ม1นึ่ัทธนิชาโลหจารุนะครับก็ทำลายสถิติประเทศไทยในท่าผีเสื้อ50เมตรกลุ่ม3ซึ่งหลังจากนี้ครับนักกีฬาว่ายน้ำนี่ก็เตรียมตัวฝึกซ้อม ก่อนที่จะไปแข่งขันทัวร์นาเมนต์ใหญ่ก็คือซีเกมถึ5-17พฤษภาคมนี้ที่ประเทศกัมพูชาต่อไปครับใช่ค่ะเห็นทำลายสถิติอย่างนี้ก็น่าชื่นใจนะคะเพราะว่าทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเขาก็คาดหวังเอาไว้ค่ะว่าซีเกมที่กัมพูชาคราวนี้บรรดาฉลามหนุ่มแล้วก็เงือกสาวของไทยเราเนี่ยจะต้องทําผลงานได้ดีแล้วก็ถือว่าเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้นะคะครับผมคือจริงๆเนี่ยรายการนี้ก็ถือว่าเป็นรายการที่วัดผลในเบื้องต้นล่ะใช่ค่ะนะครับ<น>แต่ว่าจริงๆถ้าหากว่าคุณกุ้งไปลงเนี่ยคุณกุ้งระดับส่วนสูงร้ย เ0เซนเนี่ยจวง2ทีนด้ถึงฝั่งนะฮะไม่ขอจมก่อนคือว่ายน้ําไม่เป็นเลยขอบายเลยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นรายการที่วัดผลออกมาได้ดีครับแล้วก็อย่างที่หลายฝ่ายคาดหวังกันว่าในเรื่องของสถิติแล้วก็เรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกอย่างถูกวัดเป็นตัวเลขแบบนี้ถือว่าสุดยอดมากใช่ค่ะรายการนี้คือ90 0กว่าคนนี่เขาร่วมกันในขันมากที่สุดตั้งแต่จัดการในขันมาเลยนะคะมีทั้งนักกีฬาไทยแล้วก็นักกีฬาต่างชาติเขาร่วมด้วยครับผม